ีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่ยังแถมพรุ่งนี้ซะด้วยเพราะว่าวันหยุดตรงกับวันเสาร์ทางรัฐวิสาหกิจและผู้ใช้แรงงานนั้นก็ได้หยุดต่ออีกสักวันหนึ่งก็สุดแท้แต่องค์กรหรือบริษัทห้างร้านที่เขาทำงานอยู่นี่นะครับก็จะต้องได้หยุดชดเชยอีกวันหนึ่งคือในวันจันทร์วันอาทิตย์นี่ของตายอยู่แล้วหยุดอยู่แล้วผมเชื่อว่าคงจะกลับบ้านกลับช่องกันหยุด3วันอย่างนี้อยู่มันทำไมที่ในกรุงเทพบ้านใครก็กลับไปเยี่ยมบ้านรถราที่จะออกไปต่างจังหวัดก็ถึงแน่นขนาดทำให้เมื่อตอนเย็นวันศุกร์รถติดกันติดสนับดับสนิทบนทางด่วนนี่จากยมราชติดมาจนกระทั่งถึงแถวบ้านผมนี่ใช้เวลาถึง1ชั่วโมงครับจากยมราชติดมาจนกระทั่งถึงแถวแถวพระรามหกนี่1ชั่วโมงเต็มๆนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะครับแต่ก็เตรียมรับมือไว้ก็แล้วกันในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ก็คงจะติดมากสักหน่อยเมื่อเช้านี้รายการครอบจักรวาลเสนอเรื่องตุรกีเป็นตอนที่สองตอนนี้สนุกท่านคงจะได้ดูแล้วนะครับระบำหน้าท้องไม่เป็นระบำหน้าท้องแบบอียิปต์แต่เป็นระบำที่เรียกว่ายักย้ายสายสะโพกมากกว่าแล้วก็นางระบำก็ดึงตัวเจ้าปิ่นโตเถาเล็กของผมขึ้นไปแสดงด้วยเป็นที่สนุกสนานแสดงให้เห็นว่าตุรกีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองของมุสลิมแต่เป็นมุสลิมที่ไม่ได้นำเอาแบบแผนทางศาสนามาเป็นการดำรงชีวิตประจำวันก็ยังมีความบันเทิงเริงรื่นตลอดจนมีเครื่องดื่มซึ่งไม่ใช่เครื่องดื่มชนิดที่กินแล้วเมามายแบบยาเสพติดแต่ก็สามารถที่จะรับรองแขกพวกนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เป็นมุสลิมคือเขาจะมาเที่ยวแล้วก็จะดื่มกินได้อย่างมีความสุขเพราะว่าพวกกะบับอาหารของตุรกีทั้งหลายนั้นท่านก็คงจะเห็นแล้วว่ามันน่ากินแค่ไหนนั่นเป็นเรื่องของตุรกีเรามาเอาเรื่องในบ้านเราดีกว่าผมไปสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เพื่อไปเคารพศพท่านบิดาของคุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติรุ่นเดียวกันการทำงานศพทางด้านสุราษฎร์ธานีเนี่ยผู้คนจะมาเคารพศพกันมากมายนับเป็นพันนะอาจจะถึงหมื่นในวันพระราชทานเพลิงศพเจ้าภาพก็จะต้องจัดการเลี้ยงดูใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับเป็นประเพณีก็คนมากด้วยกันนะครับคุณสุเทพก็เกณฑ์เอาอาหารต่างๆนานาประดามีในสุราษฎร์หลายหลากชนิดเอามาออกเป็นซุ้มอาหารผมไปถึงเจอเข้าโอ้โหเหมือนกับงานฟู้ดแฟร์ครับแต่ผมก็ไปรับประทานของอร่อยของผมที่ครัวที่บ้านของคุณสุเทพนั้นทำอาหารปักใต้อร่อยที่สุดที่ผมชอบก็คือแกงร้าก็คือแกงปลาร้านี่เองเป็นแกงน้ำข้นๆไม่มีผักหญ้าอะไรทั้งสิ้น
แกงร้าก็คือปลาร้านั่นเองเอามาคลุกข้าวแล้วรับประทานกับไอ้จูผักหนอกทั้งหลายแหล่มันเผ็ดแต่อร่อยมันเผ็ดถึงใจกินแล้วต้องพักปากหยุดรับประทานข้าวเหนียวกวนชัยยาดินแดนของสสนิพาพริ้งสุรกะนะครับก็ทำแบบนี้แต่ในวันที่ผมไปนั้นไม่มีแกงราเพราะผมไปโดยไม่ได้บอกให้รู้ตัวก็มีแกงพุงปลาหรือแกงไตปลาแล้วของอื่นๆอีกเยอะแยะที่สุราษฎร์นั้นขึ้นชื่อลือชาเรื่องอาหารทะเลเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยเนี่ยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะมีพร้อมเลยทีเดียวนอกจาก แหล่งธรรมะมีแต่พระมาสวดศพพระมาเทศก็เรียกว่าครบถ้วนรับประทานเสร็จนอนคืนหนึ่งเคารพศพเสร็จแล้วไม่มีโอกาสไปที่ซุ้มกระดังงาซึ่งมีแกงเนื้อแบบปักใต้ขนมจีนที่อร่อยอร่อยเหลือประมาณไม่ได้ไปสยามธานีที่ผมพักของคุณชวพงศ์นี่มีของดีคือเต๋าเต้ยหม้อไฟเต๋าเต้ยนี่คือปลาจระเม็ดตัวใหญ่ตัวขนาดใกล้ๆกิโลเขาจะแล่เอาแต่เนื้อนี่นะครับแล้วก็เรียงเป็นลำดับมาเลยทีเดียวมีหม้อไฟใส่น้ำซุปครับจากนั้นก็เอาเนื้อปลาจุ่มพอเนื้อปลาสุกไม่ถึงกับแข็งนะก็จิ้มน้ำจิ้มส่งเข้าปากซดน้ำแกงตามอันนี้สวรรค์อยู่ในรูปากเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้รับประทานเพราะว่าอิ่มมาจากบ้านคุณสุเทพแล้วตอนเช้า ผมจะต้องเดินทางไปเมืองตรังโดยผ่านทางทุ่งสงก็ไม่ได้ไปกินข้าวไก่อบของตือครับร้านนิวเลียงฟ้าเรียกว่าต้องอาฆาตไว้วันหลังค่อยไปใหม่ร้านเคียงเลอะไรต่างๆนานาร้านปัดทุ้งปัดทิ้งไม่ได้ไปกินทั้งดิ้นนะครับเอาไว้ข้างหน้าจากสุราษฎร์มาถึงทุ่งสงก็เป็นแดนที่ผมคุ้นอยู่เหมือนกันมีร้านอาหารอร่อยตั้งแต่เป็นร้านอาหารธรรมดาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นโรงแรมมีโรงแรมด้วยนะครับแต่อยู่คนละแห่งร้านนี้ชื่อว่าครัวบุญญาห้องครัวอยู่ข้างล่างส่วนชั้นสองเป็นห้องโถงใหญ่เลยทีเดียวครับเป็นสถานที่รับประทานอาหารไปถึงก็ได้รับประทานน้ำพริกแมงดาน้ำพริกแมงดาของทางทุ่งสงนั้นเขาใช้กะปิแมงดาสับละเอียดแล้วก็พริกขี้หนูสดพริกเขียวเนี่ยนะครับสามอย่างเท่านั้นไม่ใส่อะไรหมดตำจนเข้ากันแห้งๆเอามาคลุกข้าวรับประทานกับไข่เจียวหรือตอนนี้มันมีไข่ปลากระบอกไข่ปลากระบอกเค็มเอามาทอดโอ้โหอร่อยเหลือเกินคนที่ชอบแกงเหลืองที่นี่เขามีแกงเหลืองยอดมะพร้าวใช้ปลากรดอร่อยเหลือเกินนะครับแล้วก็มีกุ้งผัดสะตอครบถ้วนล้วนแต่เป็นอาหารที่รสจัดทั้งสิ้นก็ต้องสั่งสตูลิ้นมาสตูลิ้นที่เรื่องชื่อลือชาในกรุงเทพนั้นก็วิเศษไก่ย่างแต่สตูลิ้นที่ครัวบุญญาที่ทุ่งสงนี้ก็ไม่เลวนะครับเพราะว่าเขาได้ฝึกปรือมาทางด้านกุ๊กช็อปเช่นเดียวกันก็เลยทำให้สตูลิ้นที่นี่ใช้การได้อร่อยอร่อยสำหรับคนที่กินเผ็ดไม่ได้ จากทุ่งสงก็เดินทางมาเมืองตรังเพราะผมมีภารกิจที่จะต้องประชุมเป็นการประชุมใหญ่สามัญของบริษัทกว้างไพศาล
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของปุ้มปุ้ยเนี่ยนะครับก็จะเป็นการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยก็ต้องมาประชุมที่นี่ไปถึงก็พักโรงแรมธรรมรินทนาโรงแรมธรรมรินทนานี้เป็นโรงแรมที่แขกไปใครมาจะต้องมาพักที่นี่เพราะเป็นโรงแรมที่เทียบได้ว่าเป็น5ดาวของภาคใต้ได้มีสระน้ำมีเฟซิลิตี้ต่างๆนานาเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแยะทุกสิ่งทุกอย่างเดิมนั่นนะครับธรรมรินหนึ่งผมเป็นคนที่ผลักดันให้สร้างขึ้นเพราะว่าเมื่อเราจะเปิดเมืองตรังเป็นเมืองแห่งท่องเที่ยวต้องมีโรงแรมที่เป็นมาตรฐานโรงแรมธรรมรินหนึ่งเนื้อที่มันจำกัดเพราะสร้างจากร้านเรียกว่าร้านโชว์หวยอยู่ที่ถนนหน้าสถานีขยายไม่ได้มีอยู่125ห้องก็เลยต้องมาสร้างธรรมรินทนาเพราะว่าในตอนหลังเนี่ยตั้งหลังจากเปิดตัวให้โลกเขารู้ว่าเมืองตรังมีอะไรต่ออะไรทั้งมีทั้งเที่ยวบนบกก็ได้จะเที่ยวน้ำตกจะเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวถ้ำลอดหรือจะลงทะเลไปตามเกาะต่างๆซึ่งสวยงามแถมยังมีถ้ำมรกตถ้ำนี้ตอนเข้าไปนี่ลำบากยากเย็นต้องลอยคอเข้าไปเพราะว่าช่องทางเข้ามันขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลงต้องรอเวลาน้ำกำลังพอดีก็จะลอยคอเข้าไปพอโผล่เข้าไปข้างในนั่นจะเป็นทะเลในซึ่งสวยงามมีหาดทรายสวยงามมากสภาพในถ้ำนั้นจะมีเสียวสีเขียวคล้ายๆสีมรกตผมได้เคยเห็นบลูกรอตโต้ที่คาปรีมาแล้วว่ากันตามจริงคนที่เคยไปบลูกรอตโต้ที่เกาะคาปรีที่อิตาลีแล้วก็ได้มาเห็นถ้ำมรกตบอกมาว่าถ้ำมรกตนี้สวยกว่าผมเคยเห็นแต่บลูกรอตโต้ที่คาปรีแต่ไม่เคยเห็นถ้ำมรกตเพราะว่าอายุอนามันมากแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่จะลอยคอเข้าไปเนี่ยมันไม่สมกับวัยของผมแล้วครับก็เลยไม่ได้เปรียบเทียบดูว่าอันไหนจะสวยกว่ากันแต่คนที่เข้าไปมาแล้วเขาบอกว่าสวยกว่าอย่างเทียบกันไม่ติดผมก็อยากจะเชิญชวนว่าถ้าไปถึงเมืองตรังหาโอกาสไปถ้ำมรกตให้ได้นะครับมิฉะนั้นจะเสียชาติเหมือนกับตัวผมที่เคยเห็นที่เขาบอกว่าบลูกรอตโต้นี่เป็นหนึ่งในโลกแต่มีคนบอกว่าที่ตรงนี้สวยกว่าบลูกรอตโต้เป็นไหนๆก็น่าจะไปดูด้วยกันผมได้แต่มองดูปากถ้ำมองดูคนเขาลอยคอเข้าไปเท่านั้นแหละครับด้วยความเสียดายอาหารเมืองตรังนี้มีมากมายหลายอย่างถ้าท่านพักอยู่ที่ธรรมรินทนาอาหารเช้าของธรรมรินทนานี้มีสักประมาณ30อย่างเห็นจะได้ให้ท่านเลือกรับประทานทั้งฝรั่งทั้งไทยทั้งปากใต้ทั้งภาคกลางทั้งอาหารจีนพวกข้าวต้มมีพร้อมทุกอย่างของดีสำหรับในตอนเช้าเนี่ยก็คือข้าวเกรียบปากหม้อเป็นข้าวเกรียบที่ไส้ไม่หวานเหมือนข้าวเกรียบปากหม้อปากหม้อที่นี่เขาตัดคำว่าข้าวเกรียบออกไปแท้เหลือแต่ปากหม้อจะเป็นข้าวเกรียบชิ้นใหญ่เลยทีเดียวครับขนาดใหญ่กว่าคำต้องกัดครึ่งสองคำนี่คือข้าวเกรียบปากหม้อของทางด้านนี้
รับประทานกับแตงกวาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้ำราดหวานๆซึ่งเป็นของแสลงผมก็จะรับประทานแต่เนื้อปากหม้อไม่มีน้ำจิ้มก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งคนเรานี่ถ้าตามใจปากก็แย่ครับจะลำบากกับตัวเองผมก็ต้องระมัดระวังอะไรที่หวานหวานก็ไม่เอาอาหารเช้าของเมืองตรังคนก็ทราบเขาจะรับประทานติ่มซำพร้อมทำกาแฟกับแบบโบราณมีกาแฟที่ผสมกับชาเรียกว่าโกปีช้ำใส่นมข้นคือชากับกาแฟผสมกันใส่นมข้นรับประทานกับพวกติ่มซำต่างๆนานาคนที่ไม่ชอบติ่มซำในตอนเช้าก็มีจำพวกมีซั่วที่มีมีซั่วหมูเครื่องในต่างๆนานาอร่อยอร่อยมากนะครับนั่นก็เป็นอาหารเช้าของเมืองตรังที่ขาดไม่ได้คือปลาท่องโก๋ซึ่งเป็นปลาท่องโก๋ที่แท้จริงเป็นเหมือนขนมถ้วยฟูหั่นเป็นชิ้นบางๆรับประทานกับหมูย่างหนังกรอบเมืองตรังถ้าไปสั่งปลาท่องโก๋ก็จะได้อย่างนี้เป็นขนมถ้วยฟูแบบแผ่นๆเพราะว่าไอ้ปลาท่องโก๋ที่บ้านเราเรียกเนี่ยไอ้ที่ติดกันเนี่ยนะครับของเขาคืออิ้วจากล้วยสั่งว่าจากล้วยก็จะได้รับประทานแต่ถ้าไปสั่งปลาท่องโก๋จะได้เป็นแป้งหวานๆอันนี้แหละครับแป้งนึ่งรับประทานกับหมูย่างหนังกรอบเมืองตรังไอ้นี่ก็เป็นของแสลงของผมเหมือนกันก็ได้เล็กๆน้อยๆข้าวหมูแดงที่นั่นอร่อยครับที่ขึ้นชื่อลือชาคือหงชัยลอต๊อกก็เคยไปกับผมครั้งหนึ่งเขาบอกว่าหงชายมีแล้วมันจะต้องไปตั้งร้านชื่อว่าหงหญิงอีกอันหนึ่งมันถึงจะเข้ากันเออตอนนี้มันก็ตายไปแล้วนะไปที่ร้านปกข้าวต้มพุยก็ยังเห็นรูปผมกับล้อต๊อกถ่ายอยู่แล้วก็เอาติดไว้ข้างฝาใครอยากรู้ว่าร้านข้าวต้มพุยนี่มีอะไรอร่อยเชิญได้นะครับบะหมี่ก็คือโกช้อยส่วนในติ่มซำในตอนเช้าตอนนี้มีร้านชื่อว่าจีบขาวไม่ได้ไปจีบคนขาวหรอกครับขนมจีบอย่างขาวเขาตัดคำว่าขนมออกไปซะจากนั้นผมก็ได้ไปกินอาหารแบบพื้นเมืองเลยคือที่ท้องนาท่ามตำบลนาท่ามนะครับถ้าภาษานั้นเขาก็เรียกท้องนาท่ามนั่นเป็นอาหารปากใต้แท้ๆเลยทีเดียวมีบากุเตเป็นแฟรนไชส์ของอ้วนสุงไหโกโลกโอ้มีอาหารที่เป็นอาหารทะเลอยู่นู้นน่ะปากเมงชื่อเลตรังนะคุกมิ่งนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับเราจะต้องไปทุกครั้งไปคราวนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าท่านไปเที่ยวเมืองตรังอย่าลืมไปแวะรับประทานที่ผมเรียนมาทั้งหมดให้จงได้สวัสดีครับ